สตีฟจ็อบมองหน้าตัวเองในกระจกทุกวันแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมจะอยากทำสิ่งที่ผมกำลังจะทำวันนี้หรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่คำตอบคือไม่ติดกันหลายวันผมจะรู้ตัวว่าผมต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วเราควรใช้ชีวิตในทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมใช่และทำในสิ่งที่เราคิดว่าชาตินี้เราต้องได้ทำเราทำเลยทำทุกวันสุดท้ายของเราคือวันนี้แหละเพราะอะไรมันไม่แน่นะอย่างเช่นเราบอกว่าชีวิตจะต้องสงบเย็นเราก็ต้องสงบเย็นวันนี้เลยและถ้าเผื่อว่ามันเป็นประโยชน์ได้ด้วยล่ะหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์เป็นวันสุดท้ายของเราในทุกๆวันเราก็จะเห็นว่าเราก็ได้ทำในสิ่งที่มันสงบเย็นและเป็นประโยชน์หนักแน่นขึ้นไปทุกวันทุกวันประโยชน์อย่างคนที่สงบเย็นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ที่ไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวที่ต้องได้รับการตอบแทนอะไรแค่เพียงได้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณโอกาสที่ได้เป็นประโยชน์แล้วนั่นคือการใช้ชีวิตที่เหลือในทุกๆวันจงขอบคุณทุกโอกาสที่เราได้เป็นประโยชน์เพราะมันทำลายความเห็นแก่ตัวไปในทุกๆวันที่เรายังถามตัวเองว่าถ้าเรามีวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เรามองเงาเป็นผลแห่งกรรมว่าเราจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์มันจึงท้าทายให้เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันอย่างราบรื่นและเหมาะสมสายใจ